ังจากที่ผ่านเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็ตรุษจีนก็ผ่านไปแล้วนะฮะนี่ใกล้ๆเลยนะฮะเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองเทศกาลแห่งความรักพูดถึงชื่อเทศกาลก็รู้สึกชื่นใจชื่นใจเลยเหรอหนุ่มๆสาวๆต้องรู้สึกว่าอุ๊ยมีกิจกรรมทำให้ของขวัญพาไปกินข้าวแบบเนี้ยก็จะประมาณนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำแบบว่ามีขึ้นมาเพื่อระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ที่เขาอุทิศตนเพื่อความรักแบบอันบริสุทธิ์ของเขามันเป็นประเพณีของชาวยุโรปขึ้นมามันก็เลยแบบส่งต่อมาถึงประเทศไทยดังนั้นในวันที่14กุมภาพันธ์จริงๆแล้วก็คือเราก็ต้องระลึกถึงความดีที่แบบเขาอุทิศตนตรงนั้นด้วยโอเคแต่ละประเทศก็จะมีการรับธรรมเนียมเข้ามาแล้วก็มีวิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันใช่ครับแบบไทยๆเลยดีกว่ามาแบบไทยๆก็พาไปกินข้าวให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะไทยจะเทศอ่ะพูดถึงเทศกาลวาเลนไทน์ก็ต้องเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะได้ของขวัญอะไรอ๋อแล้วเจ๊มีของขวัญกี่ชุดล่ะ ไม่ใช่เจ๊มีของขวัญจะไปให้ใครบ้างอ๋อคือเราแค่รู้สึกว่าเทศกาลวาเลนไทน์อ่ะเราก็ต้องออกไปหาอะไรอร่อยๆกินมองกล้องสิพูดอ่ะมองกล้องเออเราแค่คิดถึงว่าเราจะหาอะไรอร่อยๆกินอย่าให้ถึงตามันบ้างแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาอะไรอร่อยๆกินที่ไหนง่ายมากๆเดี๋ยวเจ๊มีอะไรแนะนำเราไหมบอกได้เลยว่าอาหารอร่อยๆในโอกาสพิเศษแบบนี้หาได้ไม่ยากครับที่รายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นี่เองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตังออกไปซื้อข้าวอ่ะในรายการมีสอนทำกับข้าวด้วยไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องตังนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากออกไปข้างนอก นะครับก็สามารถดูรายการของเราได้ก็จะมีเมนูอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับทุกคนในครัวครับวันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะหมูแดงทอดกับน้ำจิ้มมะขามกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับผัดพอเข้ากันค่ะใส่กระเทียมสับแล้วผัดจนมีกลิ่นหอมเติมหมูแดงหั่นกุนเชียงหั่นและเห็ดหอมซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนเขียงตักไส้หมูแดงใส่ห่อเป็นท่อนกลมทาริดแป้งด้วยแป้งเปียกนำป่อเปี๊ยะลงทอดในน้ำมันพืชที่อุดเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำและเกลือป่นลงในภาชนะตั้งไฟเที่ยวจนส่วนผสมเดือดข้นเล็กน้อยปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทใส่พริกขี้หนูโขลกคนให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยโรยถั่วลิสงป่นผักชีซอยจัดป่อเปี๊ยะทอดลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามและผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644